สวัสดีครับกลับมาพบกับ A-Gate Optical กับ A-Gate Slay ผมเจ๋งวันนี้ผมจะพูดเนื้อหาที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าที่เป็นแว่นตาเนี่ยจริงอย่างที่เขาเขียนอะไรไว้หรือเขียนไว้บนขาหรือเปล่าว่ามันคือไทเทเนียมสำหรับหัวข้อในวันนี้ผมจะพูดเรื่องของการตรวจสอบสินค้าว่าสินค้าที่คุณใช้อยู่ในพวกแว่นพวกนี้มันเป็นไทเทเนียมจริงๆหรือเปล่าหัวข้อวันนี้ก็เลยเป็นการสอนวิธีการเช็คว่ามันเป็นไทเทเนียมหรือเปล่าคุณอย่าไปเชื่อนะเวลามันเขียนอยู่หน้าแว่นว่ามันเป็นไทเทเนียมเขียนอยู่ในขาแว่นเป็นไทเทเนียมเช็คให้ดีก่อนครับขอเริ่มจากไทเทเนียมเนี่ยแบ่งเป็น3ชนิดกันชนิดที่1เราเรียกว่าเพียวไทเทเนียมก็คือเป็นไทเทเนียมบริสุทธิ์ที่มันไม่มีส่วนผสมใดๆเลยทั้งชิ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามครับก็จะเป็นไทเทเนียมทั้งหมดนั่นแหละหรือเรียกว่าเพียวไทเทเนียมส่วนที่2ที่เรียกว่าไทเทเนียมก็คือเบต้าเบต้าไทเทเนียมนั้นจะมีความยืดหยุ่นแบบนี้กับโซดาหรือแบบที่ผมใส่อยู่เบต้าไทเทเนียมก็จะกลับส่งมาได้เหมือนเดิมเบต้าไทเทเนียมคือไทเทเนียมนั่นแหละแต่เขาจะทำให้มันร้อนแล้วค่อยๆทำให้มันกลับมาเย็นอย่างช้าๆมันก็จะมีความยืดหยุ่นหรือ flexible ได้มากกว่าถ้าจับมาเป็นไทเทเนียมกับ3แล้วเรียกว่าไทเทเนียมอลอยคือมีการผสมไทเทเนียมเข้าไปแต่มันก็ยังไม่ใช่ไทเทเนียมทั้งชิ้นนะอลอยเลยจะซับซ้อนมากเช็คและแยกชนิดของมันว่ามันเป็นไทเทเนียมชนิดผสมกับอะไรเนี่ยไม่ได้แต่เราก็สามารถรู้ได้ว่าไทเทเนียมอลอยเนี่ยจะราคาถูกกว่าแล้วก็แม่เหล็กยังเกาะอยู่ครับผมเราใช้แม่เหล็กเทสได้นะว่ามันเป็นไทเทเนียมอลลอยหรือเปล่าอันนี้เป็นไทเทเนียมอลลอยเข้ามาถึงวิธีการเทสว่าไทเทเนียมตัวนี้เป็นไทเทเนียมจริงหรือเปล่า1ก็คือเรื่องของน้ำหนักครับน้ำหนักของไทเทเนียมเนี่ยจะต้องเบาคุณสามารถใช้น้ำหนักโดยการสัมผัสดึงมือก็ได้น้ำหนักของคุณจะต้องเบาส่วนที่ทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นก็เช่นมันเป็นกรอบเต็มไหมก้อนของไทเทเนียมมันหนาขนาดเช่นขาบางขาบางประเภทก็จะหนาหน่อยมันก็จะทำให้มันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้นะแต่โดยต่อมวลแล้วเนี่ยคุณสัมผัสด้วยมือคุณจะรู้ว่าน้ำหนักมันเบาก็จะสามารถบอกได้ว่าน่าจะเป็นไทเทเนียมแต่นั่นคือหนึ่งในวิธีการเทสนั้นเราไปดูข้อ2ครับเราจะใช้แม่เหล็กครับคุณมีแผ่นแม่เหล็กหรืออะไรก็ได้เอามาใช้ตรวจสอบว่ามันคือไทเทเนียมหรือเปล่าถ้ามันเป็นไทเทเนียมแม่เหล็กมันจะไม่ดูดอันนี้ไม่ดูดเวลาคุณเทสด้วยแม่เหล็กเริ่มต้นเทสที่หน้าแว่นเทสที่สะพานจมูกอันนี้ไม่ก่อนที่แป้นจมูกไทเทเนียมเป็นชิ้นเช็คที่ขาโอเคแม่เหล็กไม่ดูดอันนี้ตอบได้ว่าเพียวไทเทเนียมนั่นเองเรามาดูตัวนี้บ้างก็ไม่ติดแป้นจมูกไม่ติดสะพานจมูกไม่ติดขาไม่ติดอันนี้ก็เป็นเพียวไทเทเนียมเหมือนกันที่เรามาดู S7 อันนี้ของเกาหลีใต้นะเขาก็จะเขียนว่าเบต้าไทเทเนียมนั่นเองแล้วเรามาดูกันว่าส่วนไหนของมันมากที่เป็นไทเทเนียมเราเริ่มที่หน้าแว่นตึกติดเลยแล้วว่าข้างหน้ามันไม่ใช่ไทเทเนียมแล้วนะแล้วส่วนอื่นล่ะสะพานจมูกสะพานจมูกติดครับผมแป้นจมูกติดครับผมขาแว่นขาแว่นไม่ติดแสดงว่าตัวนี้มันเป็นไทเทเนียมเฉพาะส่วนของขาแว่นเป็นเบต้าไทเทเนียมเท่านั้นเองส่วนอื่นก็จะเป็นวัสดุที่ไม่ใช่ไทเทเนียมก็จะทำให้ราคาของสินค้ามันถูกลงแม้ว่ามันจะเขียนว่าเบต้าไทเทเนียมคุณจงอย่าเชื่อมันว่ามันคือทั้งชิ้นนะโน้ตมาดูตัวอย่างนึงฮัมเมอร์ที่ผมเคยเป็นตัวแทนเหมือนกันเขาก็จะเขียนว่าเบต้าไทเทเนียมแล้วก็ไทเทเนียม IP นะทั้งหน้าแล้วก็ตรงขาแว่นเลยว้าวดูทรงแล้วมันเป็นแบรนด์เหมือนกันนะไม่น่าจะโกหกหรอกแต่เรามาดูครับติดปุ๊บใช่มันไม่ใช่ไทเทเนียมติดโอเคมันไม่ใช่ไทเทเนียมตรงกลางก็ไม่ใช่ไทเทเนียมสะพานจมูกไม่ใช่แล้วแป้นจมูกใช่ไหมเป็น
จมูกก็ไม่ใช่ขาแว่นใช่เนี่ยฮัมเมอร์เป็นไทเทเนียมแค่เฉพาะส่วนของขาแว่นแม้มันจะเป็นแบรนด์ก็อย่าไปเชื่อมันทั้งหมดเหมือนกันเอสเซเว่นก็เป็นแบรนด์นี่ก็เป็นแบรนด์อย่าไปเชื่อมันทั้งหมดอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งแต่เราจะเป็นหัวข้อนะข้อที่1เรารู้แล้วว่าน้ำหนักมันควรจะเบา2เราใช้แม่เหล็กในการทดสอบว่ามันเป็นไทเทเนียมไหมส่วนที่3อันนี้เป็นทริคเลยครับผมไทเทเนียมเนี่ยบริเวณที่เป็นประกบขาด้านข้างเนี่ยมันจะต้องเป็นน็อตที่ขัดสกรูลึกลงไปในตัวของขาแว่นเหตุผลของมันเลยก็คือด้วยความที่ว่าไทเทเนียมเนี่ยมันมีความแข็งเนาะแล้วมันถูได้ง่ายกว่าครับเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะต้องเจาะเหมือนกับทำเป็นชั้นที่ทำให้หัวน็อตเนี่ยมันฝังลงไปอยู่ในตัวของแว่นแล้วก็ค่อยขัดเพื่อจะทำให้มันชำรุดน้อยที่สุดนั่นเองมักจะเป็นบริเวณขาแว่นนะตรงขาแว่นนะจะไม่ใช่ตรงบริเวณที่เอาไว้ใส่กรอบแว่นครับตรงที่เอาไว้ใส่กรอบแว่นก็ยังเจอที่แบบหัวน็อตโผล่ออกมาบ้างแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเห็นที่แบบหัวน็อตเนี่ยมุดเข้าไปอยู่ในตัวกรอบแว่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวยืนยันว่ามันเป็นไทเทเนียมหรือเปล่าดูตรงบริเวณข้อพับหลังพับของขาแว่นถ้าเป็นไทเทเนียมน็อตมันต้องถูกฝังเข้าไปในตัวกรอบแว่นจุดต่อมาที่อยากจะให้เช็คดูนั่นก็คือบริเวณแป้นจมูกบริเวณแป้นจมูกเนี่ยถ้ามันเป็นไทเทเนียมเนี่ยคุณจะเห็นว่ารอยเชื่อมของแป้นจมูกอะครับมันจะเป็นสเต็ปมันจะเป็นชั้นนะให้คุณเห็นชัดๆเลยว่าเป็นชั้นเหมือนขั้นบันไดแต่ถ้ามันไม่ใช่ไทเทเนียมมันจะเป็นแบบสโลปครับก็คือมันจะเป็นแบบรั่วแบบนี้มันจะไม่เป็นสเต็ปแบบเนี้ยพอเราเห็นว่าแป้นจมูกแบบนี้เป็นแบบสโลปมันก็จะติ๊กตักได้เลยว่าหน้ากรอบแว่นทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่ไทเทเนียมไปเลยเพราะว่ามันคงไม่มีใครเอาไทเทเนียมไปเชื่อมกับโลหะซึ่งมันจะเกาะไม่ค่อยอยู่นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคถัดมาก็คือคุณก็เอาไทเทเนียมไปใส่หินเจียแห้งๆกดมันให้เกิดเป็นประกายไฟนะถ้าเป็นไทเทเนียมจะเป็นสีขาวถ้ามันไม่ใช่ไทเทเนียมก็ออกเป็นเหลืองๆส้มๆแดงๆคงไม่มีใครใช้วิธีนี้ในการทดสอบนะมันก็เลยเป็นวิธีที่อย่าไปสนใจมันเลยก็สรุปได้แบบนี้ว่าไทเทเนียมเราเช็คยังไงดูด้วยการอยู่4วิธีแล้วคุณก็ลองสังเกตดูว่าของในร้านคุณที่เขียนว่าไทเทเนียมมันเป็นไทเทเนียมจริงป่ะอ๋อเพิ่มอีกแถมให้ครับ IP ไทเทเนียมโคตติ้งคืออะไรมันก็คือการเคลือบโค้ดแบบในห้องเก็บสุญญากาศนะทำให้เวลาเราสเปรย์เข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมความหนาของสีทีละชั้นมันก็จะทำให้สีที่ยึดเกาะเนี่ยแน่นกว่าเดิมพอมันแน่นปุ๊บสีไทเทเนียมที่มันเคยหน้าเบื่อแค่สีเงินเนี่ยมันก็จะมีสีอื่นให้เราเลือกเพิ่มขึ้นและนี่คือทริคที่ทำให้ตัวไทเทเนียมณปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นสีสันแปลกๆเพิ่มขึ้นนะเทคโนโลยีพัฒนาถ้ามันเขียนแค่ IP ไทเทเนียมโคตติ้งไม่ได้แปลว่ามันเป็นไทเทเนียมอาจจะเป็นแค่วิธีการโคตติ้งแบบไทเทเนียม IP เฉยๆตัวเนื้อข้างในจะเป็นโลหะก็ได้และส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะแถมให้นั่นคือวิธีการดูการโค้ดสีของไทเทเนียมเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบชุบนะมันจะเป็นแบบสเปรย์เพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างเรียบเนียนกับตัวผิวของโลหะไทเทเนียมมันจะไม่แบบเยิ้มๆอ่ะนะถ้าเป็นตัวเคลือบแบบเก่าๆอ่ะมันจะเยิ้มๆนะแล้วเวลาคุณเอาแม่เหล็กไปแตะเนี่ยมันจะไม่ค่อยกรอบนะนั่นมันเป็นเพราะว่าเขาใส่นิกเกิลเข้าไปนะนิกเกิลก็ใส่ในสินค้าที่ราคาถูกเพื่อทำให้มันไม่เป็นสนิมแต่ไทเทเนียมเราไม่ได้ทำแบบนั้นนะตัวของไทเทเนียมเองมันก็ไม่เป็นสนิมอยู่แล้วแต่เราก็ยังเคลือบโคตติ้งอยู่เพื่อที่จะทำให้มันไม่น่าเบื่อไม่ได้มีแค่สีอ่ะทีนี้ก็กดติดตามกด subscribe เราด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะหาทริคดีๆมาจัดผิดร้านค้ากันต่อ